เจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านแห่งครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเติ๋นตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกิงไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าในช่วงเวลาตีห้าจนถึงตีห้าเกิงนั้นก็จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักย่างสวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์รายการนี้ออกอากาศในสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ก่อนอื่นที่จะไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ท่านผู้ฟังต้องไปกด Subscribe นะหรือว่าไปกดกระดิ่งที่ YouTube ก่อนนะของพระสาธิตธีระปัญโญรวมไปจนถึงต้องไปกดถูกใจกดไลค์นะเพจสถาบันธรรมาภิวัตนะเข้าไปพิมพ์ที่ Google นะว่าสถาบันธรรมาภิวัตนี่นะมันก็จะขึ้นมาก็ไปกดไลค์กดถูกใจสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวธรรมะสาระดีๆอย่างนี้ได้นะฮะในช่วงแรกของรายการท่านผู้ฟังได้โออยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องนะเรื่องแรกก็เป็นสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งแปรปรวนวันหนึ่งมีสามฤดูพูดนะบอกว่าจะเป็นหนาวบอกว่าจะร้อนบอกว่าจะเป็นฝนเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะมีสามฤดูเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนนะฮะในช่วงปลายเดือนกุมภาก็จะเข้าสู่หน้าร้อนละตอนนี้ใบไม้ของนั้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สำหรับพัดใบเนี่ยก็เริ่มมีการพัดเปลี่ยนร่วงหล่นลงเหลือก้ากิ่งเหลือก้าเข็บนะเปล่าๆไอ้นะตอนนี้อันต้นมะขามนาตีพักสงสดาบรรธรรมาภิวัตเนี่ยใบไม้ก็ร่วงหล่นนะนักนะพอสมควรก็จะเข้าสู่ความโกรนในช่วงของเดือนมีนาเมษาแล้วก็จะปุจะโป่งให้ไหมนะในช่วงเดือนพฤษภานะตามฤดูกาลของมันนะฮะแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของในส่วนของการทำบุญนะในม่อนพระศรีสองเมืองในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วมทำบุญถวายเก้าอี้นะถ้าจะไปวันนั้นมาได้ร่วมได้หอมกันมาเลยนะก็เอาปัจจัยไปปัจจัยนะไปทานกันวันนั้นได้นะฮะเพราะว่าก็ยังขาดอะไรอย่างนักในการจัดซื้อนะสิ่งของเครื่องใช้เอามาไว้ที่พระธาตุศรีสองเมืองที่เวียงป่าเป้าเชียงหายติดกับดอยสะเก็ดเชียงใหม่เขตติดต่อกัน
แบ่งเกิงกันตั้นหั่นนะฮะก็วันที่14นั้นเปิ้นจะจัดงานทำบุญเรื่องของอันถวายโต๊ะถวายเก้าอี้ปลูกต้นไม้นะที่พระธาตุสีสองเมืองแล้วก็ท่านใดจะจองเหรียญนะพระสีสองเมืองซึ่งพระเดชพระคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พระเดชพระคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า ได้สร้างไว้ที่หั่นครูบาอาจารย์เพิ่นก็เลยถอดแบบออกมาไปทำเป็นเหรียญนะฮะปูชาได้ถ้าเป็นเหรียญเนื้อโลหะเนี่ยประมาณ100บาทนะสามารถสั่งจองเอาไว้ครอบครองไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นอนุสรณ์ของบุญว่าอย่างน้อยเฮาไปห่วมกับเปิ้นเฮาได้ทำบุญกับเปิ้นเฮาได้ห่วมสร้างห่วมแปลงเนอนะมีเหรียญ นี้ไว้นะก็เอาเหรียญ นี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญนี้นะสุมาเถอะท่านผู้ฟังถ้าจับหายจับดีเนาะเกิดจะสิ้นใจเสียชีวิตเกิดอย่างบ่เข้าบ่ออกก็เอาเหรียญมาพอเราเหรียญมากันก็ระลึกนึกถึงว่าโอ้เกิดไปทำบุญที่วัดพระธาตุสีสองเมืองที่พระธาตุสีสองเมืองถ้าสิ้นชีวิตดับขันตรงนั้นขณะนั้นเวลานั้นก็ได้ไปสู่สุคติสัมปรายภพเพราะว่าจิตเป็นกุศลอย่างที่บอกอะใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนะแล้วก็ผู้เอ่ยกันถึงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าตอนนี้มี 1,400 กว่าคนนะสถิติตวาของวันนี้ออกประมาณสักเจ็ดโมงปลายๆนะฮะเสียชีวิตประมาณ20คนนะซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็คือโอมิครอนหรือว่าโอเมครอนตั้งการเปิ้นก็บอกว่ามันแพร่ระบาดเร็วเนอะแพร่ระบาดได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันแล้วก็หมอเปิ้นก็เน้นย้ำเป็นสถิตินะว่าเป็นข้อพิสูจน์อันนึงว่าผู้สูงอายุก็ดีผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ดีเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมันเส้นเลือดนะแล้วก็รวมไปจนถึงคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าติดแล้วเนี่ยถ้ารักษาบ่ทันรักษาบ่ได้หรือว่ารักษาด้วยความลำบากเพราะว่ามันมีโรคเฉพาะตัวส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 70-80% ก็มาจากสาเหตุเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่ยังบ่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดนะป้องกันตัวเก่าถ้าท่านใดที่ยังบ่พร้อมก็บ่เป็นหยังนะก็พอคอยสุขภาพป้องกันให้ดีล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมแมสก์ไว้นะฮะเพื่อป้องกันบ่ให้โรคนั้นมาเบียดเบียนแล้วก็แถมเรื่องนึงพูดถึงเรื่องของการความเครียดนะงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิจัยกับคนประมาณสัก 30,000 คนใช้เวลาวิจัยอยู่ประมาณ8ปีว่าความเครียดนั้นมันบ่ใช่ว่าเป็นผลเสียเสมอไปความเครียดที่มันอยู่ในระดับเหมาะสมมันเป็นผลดีหลายเรื่องเป็นแรงเร้าเป็นแรงกระตุ้นเพื่อไปสร้างสรรค์ไปทำแก้ปัญหานำไปสู่ความสุขความสบายหลายเรื่องนะอันนี้ก็พูดกันในช่วงที่1ของรายการนะคือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันนะหลายเรื่องหลายราวนะ 3-4 เรื่องก็เรียบร้อยแล้วนะมาอู้ฮึท่านผู้ฟังได้ฟังแถมเพราะว่าในช่วงที่2ของรายการมีหลายสถานีเปิ้นบ่ได้ออกอากาศในช่วงที่1นะมาออกอากาศกันในช่วงที่2ก็เลยทบทวนนะภาษาอันพระพน้องว่าวิมังสาใคร่ควรไตรตรองนะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันไปพร้อมกันว่าอ๋อในช่วงแรกเนี้ยได้อู้กันเรื่องเหล่านี้เนอะ1 2 3 4นะเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้ฟังอย่างเข้าใจว่าอ๋อเพิ่นอู้ไปแล้วในช่วงแรกของรายการ3 4 5เรื่องนะฮะในช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังมาสู่โหมดของนักธรรมนะโดยเฉพาะนักธรรมชั้นปรีในส่วนของธรรมวิภาคก็ได้อู้กันไปหลายติดอ่ะก็คงจะต้องอู้กันตลอดไปทั้งนะแถมหลายติดจนกว่าอันธรรมะที่อยู่ในหมดธรรมะวิภาคของนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทแล้วก็นักธรรมชั้นเอกเนี่ยมันจะหมดไปเขาก็เฮียนหูไปด้วยกันกับพระเพราะว่าพระที่เฮียนนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกเปิ้นก็เฮียนเหล่าสิ่งเหล่านี้เราจะได้หูว่าอ๋อพระเปิ้นก็เฮียนธรรมะเหล่านี้รู้นี่นี่นะ
ม่ใช่ว่าอยู่บ่ได้นะพระนี่นะหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นพระสบายนะกะเนี่ยอยู่บ่ได้เนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยตอนนี้ประชากรของพระมันคงจะนักนะตอนนี้เหลือ210,000กว่าคนนะ10,000กว่ารูปนะมันไม่ใช่นักนะท่านผู้ฟังถ้าเปรียบเทียบกับชาวพุทธ40 ล้านเนี่ยนะถ้าเอา40 ล้านมาเฉลี่ยพอเนี่ยกี่คนนะ100-200 คน300 คนปุรกะหรือ1,000 คนบอกว่าก็จะพระพุทธเจ้ารูปนึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้หูไปด้วยกันการเรียนธรรมะในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังก็ชื่อว่าได้เป็นการทักษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราเรียนธรรมะที่พระเพิ่นเรียนเราเข้าใจในสิ่งที่พระเพิ่นเรียนนะเราก็หูในสิ่งที่พระเพิ่นหูผู้เป็นภาษาเดียวกันนะตามบ้านนอกคอกนานี่เราก็บ่มีอย่างนักจะปะพระก็เมื่อมีพิธีกรรมงานศพงานแต่งงานเคลื่อนบ้านใหม่ทำบุญบ้านตานขันเข้าทุกอันที่เหลือก็หัวทุกเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งได้ไผ่ยังได้บุ๋นะปะเตื้อกับเฉพาะมีงานบุญอย่างเงี้ยชีวิตก็เลยห่างเหินจากวัด ห่างเหินจากพระนะที่จริงพระพุทธเจ้าเปิ้นวางระบบไว้หรอกติดหนึ่งมาปะกันเตื้อบรรพระมีติดหนึ่งมีพระเตือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็มี4 ครั้งติดละครั้งเดือนละ4 ครั้งนะก็ได้มาปะกันตลอดเวลานะแต่หลายคนเนี่ยมาเอาอย่างไรมาปะมาพบมาปะหันเตื้อเฮ้ออันนั้นบวชเป็นลูกเจ้าแล้วก็นะแล้วก็หันเป็นคนบ้านอยู่แหละนะหันเตื้อนะเออซึกแล้วกะ แล้วก็วัดรอบนอกแต่บ้านนอกคอกนาเนี่ยมีพระน้อยมากนะวัดต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกับการได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นอย่างที่อาตมาภาพได้เคยอู้ได้เคยบอกประจำนี่ว่ามีองค์ประกอบ3 อย่างเนอะ1ศาสนธรรม2ศาสนวัตถุแล้วก็3ศาสนบุคคลศาสนธรรมนั้นหน้าที่ของเราคือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ก่อนนะศึกษาพอกอยทำความเข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัตินะในชีวิตประจำวันเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการเอาธรรมะมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะแล้วก็เมื่อศึกษาทำความเข้าใจหูและเข้าใจแล้วเนี่ยอาจจะบ่ทั้งหมดอาจจะบางส่วนอาจจะบางเรื่องบางอย่างก็เอาไปเผยแผ่หรือบ่สามารถจะเผยแผ่ได้บ่มีความสามารถด้านนี้ก็ไปสนับสนุนที่เปิ้นเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุอย่างคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอย่างสถานีวิทยุวัดไฟหินหรืออย่างสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีไปอุปถัมภ์บำรุงกาน้ำกาไฟกานั่นกานี้นะไปห้อมบุญทับนี้ได้อันนี้เผยแผ่นะอันที่2คือศาสนวัตถุก็อย่างที่บอกคือแผนโดยยึดหลักว่าเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะแปลงโดยยึดหลักการของกันเรียบง่ายประหยัดประโยชน์มาต้องแปลงให้มันเวอร์วางอลังการมันเสี่ยงหลายเอาปัจจัยเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เท่านักนะฮะแล้วก็ที่มีอยู่ถ้ามันรู้ก็ซ่อมนะวิหารเจดีย์กุฏิศาลาให้มันอยู่ได้มีได้อันนี้คือศาสนวัตถุนะอันสุดท้ายคือศาสนบุคคลอันแรกคืออุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4นะศาสนบุคคลเนี่ยก็คือพระภิกษุสามเณรแม่ชีในพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์บำรุงเปิ้นด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันที่2คือเกื้อกูลสนับสนุนให้เปิ้นได้ศึกษาธรรมอันที่4คือเกื้อกูลสนับสนุนให้เปิ้นได้ปฏิบัติธรรมอันนึงคือเกื้อกูลสนับสนุนให้เปิ้นได้เผยแผ่ธรรมขอเป็นธรรมะบรรยายนะท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นธรรมที่มาโอ้เอ๋ยเป็นธรรมเมืองซึ่งเป็นกรรมบักเก่าบักเกี้ยฟังก็บอกค่อยรู้เรื่องนะฮะบอกค่อยเข้าใจแต่ว่าบางรูปเนี่ยมันมีเทคนิคเตะไปตัวบรรยายไปตัวอธิบายไปตัวนะซึ่งเป็นธรรมเมืองก็ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีนะอันนี้แบบเป็นยังแต่ว่าถ้าเอาแต่ธรรมเมืองอย่างเดียวโดยที่มันมีการบรรยายมาได้หูเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็แบบเป็นประโยชน์อะไรยังนะฮะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้ว
นะยุคสมัยมันเปลี่ยนคนบินหลังตามทำเพราะนั้นต้องดึงก็หาทำอันนี้คือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเฮาเฮียนโฮนักธรรมนะโดยเฉพาะธรรมวิภาคของนักธรรมชั้นตรีเนี่ยก็ชื่อว่าเฮาได้รักษาพระพุทธศาสนาชื่อว่าเฮาได้อยู่กับพระพุทธศาสนาแล้วที่สำคัญที่สุดฟังแล้วนะได้ข้อคิดก็เอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะมันได้มรรคได้ผลจะไปเฮือเพื่อนว่าชาวพุทธเนี่ยโอ้ยังมาขี้โลกแต่ว่าชาวพุทธยังมาขี้โคตรแต่ว่าชาวพุทธยังมาขี้หลงแต่ว่าเพราะว่าความเป็นชาวพุทธนั้นมันเป็นปฏิปักษ์มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามเป็นศัตรูนะกับความโลภกับความโคตรความหลงนะยิ่งปฏิบัติไปยิ่งอยู่ไปยิ่งศึกษาไปเนี่ยความโลภโคตรหลงเนี่ยมันก็จะลดลงมันจะเบาบางลงหรือมันจะมดมันจะหายไปติ๊กๆไปเนื่องๆนะไปเต้าๆนะฮะมันจะว่าแห่งอยู่ไปแห่งศึกษาไปแห่งปฏิบัติไปแห่งกินไปแห่งตานไปนะความโลภความโกรธความหลงกับปะทุขึ้นนะหนักขึ้นนะเต็มหัวอกหัวใจปอจิหัวอกหัวใจปอจิตกับนะเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความหลงอันนี้แสดงว่าผิดวิธีนะที่ศึกษามาที่ปฏิบัติไปหมดไปแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยทุกครั้งที่เฮาไปกินที่เฮาไปทานที่เฮาไปทำบุญนะที่จริงชาวพุทธนั่นเป็นคนที่บ่เรื่องมากนะเป็นคนที่บ่ย่อยบ่ยำบ่ยังกินก็กินทานก็ทานนะไปก็เปิ้นบ่ใช่ว่าไปเจ้ากี้เจ้าการไปนั่นๆนี่ๆนะที่จริงชาวพุทธที่จริงเป็นอย่างนั้นนะบ่ต้องไปย่อยไปยำเปิ้นกินเปิ้นทานก็ไปกินไปทานกินทานเสร็จแล้วบ่ต้องอย่างนักหนามันสบายใจมันม่วนใจได้กินได้ทานจะตานกระจบมาต่อเนื่องคือบาอันยังหลังจากนั้นนะฮะบาอีนังคังครอบไปยังมันสำเร็จไปได้ไปแล้วด้วยใจมันเซ็ตมันเสี่ยงมันแล้วไปละก็สบายอกสบายใจนะอันนี้เป็นชาวพุทธท่านผู้ฟังเอาละท่านผู้ฟังมาถึงธรรมะในนักธรรมชั้นตรีตอนนี้ยังอยู่ในหมวด4อยู่นะฮะหมวด4ตอนนี้มาเป็นเรื่องมาถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4นะจะใช้เวลาในช่วงที่2ของรายการสักระยะหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกับเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาถามคำถามนะได้นะที่เบอร์เดี๋ยวจะได้บอกหลังจากที่ถึงเวลาในการจะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ฟังโทรเตื้อยังไม่ถึงเวลาเห็นยังแบบเปิดสายให้โทรเข้ามาเตื้อนะฮะมาเรียนรู้ธรรมะก่อนเรื่องใหญ่วันนี้อย่างที่บอกไว้ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4ท่านผู้ฟังสติปัฏฐานก็หมายถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งของสตินะมันมี2กรรมบวกกันสติกับปัฏฐานนะสติก็คือสติปัฏฐานนี่คือที่ตั้งนะฐานะคือที่ตั้งสติปัฏฐานก็คือธรรมอันเป็นที่ตั้งของสติหมายความว่าสติต้องตั้งอยู่บน4อย่างนี้ถ้าเฮามีสติอยู่กับ4อย่างนี้เอาสติไปจดจ่อจดจ้องกับ4อย่างนี้เนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นเอาจิตเอาความรู้สึกนึกคิดเอาทั้งหมดทั้งปวงไปจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้4อย่างเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นนะฮะอันมันเป็นวิธีบำเพ็ญกรรมฐานที่มันอาศัยสติพิจารณาที่ตั้งแห่งอารมณ์4อย่างก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะสติปัฏฐาน4นะธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติเมื่อปฏิบัติ4อย่างนี้แล้วสติก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนที่จะอู้เอ่ยถึง4อย่างเนี่ยก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของกรรมฐานสักหน่อยก่อนที่จริงกรรมฐานหรือการหลุดพ้นการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสของพระพุทธศาสนาเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือสติท่านผู้ฟังเมื่อมีสติแล้วปัญญามันก็จะอยู่ในระดับเหมาะสม
เมื่อพิจารณาสิ่งทั้งหลายตาม4อย่างเนี่ยด้วยสติที่มันอยู่ในระดับเหมาะสมแล้วมันจะเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปเห็นการเคลื่อนไหวของ4อย่างนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจตตัวบ่เจตตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้คือดูสติปัฏฐาน4เพื่อหึ่งหันไตรลักษณ์เมื่อหันไตรลักษณ์แล้วเข้าใจไตรลักษณ์แล้วแจ่มแจ้งแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากกิเลสนะจิตก็จะคลายความอุปทานยึดถือนะเมื่อบ่ยึดถือคลายความอุปทานก็จะเข้าถึงซึ่งบรมสุขคือนิพพานอันนี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนานะมันจบที่นี่นะดูสติปัฏฐาน4คือหันไตรลักษณ์เมื่อหันไตรลักษณ์แล้วจิตก็จะคลายความยึดถืออุปทานเมื่อจิตคลายความยึดถืออุปทานก็จะรู้พ้นจากกิเลสความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายทั้งปวงก็จะบ่มีแถมอีกนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ทีนี้มาพอมากอยท่านผู้ฟังนะสติปัฏฐาน4อย่างที่บอกว่าสติปัฏฐาน4นั่นมันเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติถ้าเอาความรู้สึกนึกคิดนะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลมาพอ4อย่างนี้แล้วสติก็จะเกิดขึ้นนะมีอย่างพ่องท่านผู้ฟังอันแรกกายานุปัสสนานะข้อแรกเลยอย่างแรกเลยเนี่ยคือกายานุปัสสนาก็หมายถึงสติที่โดยกำหนดพิจารณากายเป็นอารมณ์นะคือสติไปพอกายเอากายเป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดปัญญาในนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้จำแนกบอกว่าสรีระทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ตายไปแล้วลมหายใจเข้าออกอิริยาบถ ทั้งหลายยืนเดินนั่งนอนอันนี้เป็นอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยนะก็ดูในส่วนของอวัยวะและก็ธาตุทั้ง4ที่มีสติกำหนดพิจารณาอยู่ที่กายอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาพอต่อไปจนเกิดปัญญาหันร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งกำลังเกิดแล้วก็กำลังดับทั้งที่ส่วนที่มันเป็นที่ชอบและบ่ชอบจนมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายได้มีสติเห็นชัดในกายว่ากายนี้สักแต่ว่ากายบ่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพอกายนะอันดับแรกนะก็มาพอที่อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เข้าเหยียดออกเดี๋ยวหน้าแลหลังก้มเงยนะเวลาเฮาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยืนก็ฮู้ว่ายืนเดินก็ฮู้ว่าเดินนั่งก็ฮู้ว่านั่งนอนก็ฮู้ว่านอนนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โหลในมหาสติปัฏฐานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคมหาสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า301นะบอกว่าคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เวลาเฮายืนเฮาก็รู้ว่ายืนนะทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่คัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่สยะโนวาสยะมิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่หมายความว่ามีสติโอ้คิงกับการยืนการเดินการนอนการนั่งนะโอ้ว่าขณะนี้กำลังยืนเน้อกำลังนั่งเน้อกำลังนอนเน้อกำลังยืนเน้อแต่ว่าเวลานอนเนี่ยถ้ามันหมดความรู้สึกไปมันลับไปก็หมดหน้าที่ของการพอละพักไว้นะฮะแต่เวลาตื่นฟื้นคิงขึ้นมาเท่ากับพอแหมแม้แต่การคู่เข้าคู่แขนเข้าเหยียดแขนออก
เหลียวหน้าแลหลังก้มเงยสะบัดไม้สะบัดมือนุ่งห่มเสื้อผ้าอาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันถ่ายนักถ่ายเบากินข้าวยาการก็มีสติหูในส่วนที่มันเป็นกายทั้งหมดนะเมื่อพอกายแล้วพอไปเขาก็จะหันกายทั้งภายในภายนอกที่มันกำลังเกิดที่มันกำลังดับนะคู่เข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหยียดออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งที่เป็นส่วนที่ชอบบ่ชอบนะบอกว่ามันจะชอบบ่ชอบแต่มันหันการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายได้นะมีสติหันชัดในกายว่ากายนี้สักแต่ว่าเป็นกายนะบ่เข้าไปยึดติดมันบ่เข้าไปฮักบ่เข้าไปหลงบ่เข้าไปชอบมันนะก็ดูแลตามอัตภาพนะในกายนี้นะบ่ได้ไปเชี่ยงอย่างกับกายนักนะอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าจะให้ลงลึกเนี่ยมันก็มีตึง6อย่างด้วยซ้ำไปในส่วนของกายนะฮะในส่วนของกายมีตึง6อย่างเมื่อเข้าไปพอไปกอยเช่นอานาปานสติปัฏฐะพอลมหายใจเข้าออกอิริยาปัฏฐะปัฏฐะดูอิริยาบถก็คืออิริยาบถใหญ่มีอยู่4ยืนเดินนั่งนอนที่มันใหญ่ก็คือว่าเวลาเขาขยับเตื้อหนึ่งมันไปทั้งหมดร่างกายนั่งก็นั่งทั้งหมดยืนก็ยืนทั้งหมดนอนก็นอนทั้งหมดเดินก็เดินทั้งหมดบ่สามารถที่จะละส่วนใดส่วนหนึ่งไว้ได้นะฮะอันนี้คืออิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยคือคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยนุ่งห่มเสื้อผ้าอาบน้ำกินข้าวทำกิจธุระประจำวันอันนี้คือกายนะกายเป้าหมายของการพิจารณากายก็คือต้องการให้หันว่าร่างกายนี้มันเป็นอสุภะเป็นความบ่สวยเป็นความบ่งามนะมันก็มีในหมวดของกายเนาะมันมีนวสีวัติกะปัพพะไปพิจารณาร่างกายนะเปรียบเทียบเหมือนกับซากศพที่เป็นเอาไปขว้างไว้ที่ไปเหี้ยวนะ9ชนิดเนี่ยอานาปานสติปัพพะธาตุมนสิการะปัพพะไปดูธาตุ4นะว่ามันเป็นของปฏิกูลเนอดินน้ำลมไฟดินก็เป็นของแข็งเป็นจีนเป็นหนังเป็นกระดูกลมก็ลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างนะในส่วนของลมดินนะลมกับน้ำน้ำก็เป็นส่วนของสุมาเตอร์ทัมบูฟังน้ำเลือดน้ำหนองน้ำอุจจาระปัสสาวะอย่างโมเนี่ยไฟก็เป็นไฟที่มันยังกายให้อุ่นในส่วนของกายนี้แยกออกเป็น6อย่างนะแยกออกเป็น6อย่างมีอิริยาปัพพะปัพพะสัมปชัญญะปัพพะธาตุมนสิการะปัพพะนวสีวัติกะปัพพะอย่างพวกนี้เป็นต้นเนาะไปดูกายก็รวมๆแล้วก็คือพิจารณาว่าร่างกายนั้นเป็นของที่มันบ่งามเป็นของที่อสุภะนะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่าสวยงามนะโสภาแปลว่าสวยงามอสุภะก็คือมันเป็นของบ่สวยบ่งามเป้าหมายของการดูกายก็เพื่อที่จะหื้อหันถึงความบ่งามของร่างกายที่แท้มันก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะกายเนี่ยมันบ่งามเป็นของสกปรกก็ลองงั้นบ่อาบน้ำพอสัก7วัน8วัน9วัน10วัน มันถึงสาดถึงเนาะมันถึงขี้หูขี้ตาคือบ่ฮื้อล้างหน้าบ่ฮื้อแปรงฟันอย่างเลยนะเป็นขี้เขี้ยวถึงอย่างมดร่างกายเนี่ยสมาธิทำบูฟังมีก็ขี้นะเอาตั้งแต่ขี้หัวมาพดถึงเท้าขี้ตีนขี้มือพวกนั้นนะฮะนะมันจะได้หันชัดเจนว่าเออมันเป็นของประสวยบ่งามเอาซักผ้ามาใหม่รีดเรียบร้อยใส่ไว้ในตู้ถ้าไปจับไปต้องบ่เอามาใส่มันก็สะอาดอ่ะมันก็ดีมันก็งามอ่ะแต่ถ้าบ่กองเอามาใส่ได้สักวัน2วัน3วันความบางงามของร่างกายมันก็จะไปติดเสื้อผ้าความสกปรกของร่างกายมันก็ไปติดเสื้อติดผ้าทำให้เสื้อผ้ามันก็เป็นของบางงามเป็นของสกปรกที่จริงร่างกายเป็นอย่างอันอย่างเงี้ยกับเข้าเนี่ยไปเงี้ยผมตกใส่กับเข้าหัน
มันก็เป็นของที่มันบ่ค่อยดีกินแล้วน่ะนะเนี่ยขนขี้แห้ตกใส่กับข้าวนะเอาเล็บมือกาเอาอย่างไปใส่ในหั่นมันตึงดีกินละที่จริงร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นของอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ว่ากว่าจะหันอย่างนั้นได้เนี่ยต้องปฏิบัติกายานาสติปัฏฐานคือการพิจารณากายเมื่อหันว่ากายนั้นเป็นของบ่สวยบ่งามเป็นของที่บ่เจ้ตัวบ่เจ้ตนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณากายในส่วนของสติปัฏฐานนะฮะเป้าหมายก็คือหันว่าร่างกายนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามอันที่สองท่านผู้ฟังเวทนานุปัสสนาก็หมายถึงมีสติโดยกำหนดพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาเนี่ยในที่นี้ก็คือความสุขความทุกข์หรือว่าความบ่สุขบ่ทุกข์เวทนาแปลได้3เรื่องสุขทุกข์เฉยๆจะสุขก็ได้ก็เป็นสุขเวทนาแล้วก็ทุกข์ก็ได้เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นบ่สุขบ่ทุกข์ก็ได้เป็นทุกขมสุขเวทนา3อย่างที่มันเกิดจากการถูกต้องกันของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปถูกต้องสัมผัสกับการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสนะก็มีสติกำหนดพิจารณาอยู่ที่เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธินะพิจารณาพอต่อไปจนเกิดปัญญาผ่านเวทนาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่กำลังเกิดกำลังดับนะทั้งที่ชอบแล้วก็บ่ชอบจนคลายความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาได้มีสติหันชัดในเวทนาว่าเวทนานี่ก็ซักแต่ว่าเวทนาบ่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็มาพอถึงความรู้สึกกันผู้ฟังเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าในเวลาเดินจงกรมในเวลานั่งสมาธิอยู่เนี่ยในกราบสติในการกราบสติปัฏฐาน4เนี่ยเวทนามันก็จะเกิดขึ้น1ชอบนะหูว่าชอบ2บ่ชอบก็หูว่าบ่ชอบ3เฉยๆนะก็คือบ่ชอบกะชอบกะมันเกิ่งๆกันนะเฉยๆแบบประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยแล้วก็เข้าไปหูมันนะทั้ง3ส่วนทั้ง3อย่างนี้นะฮะแต่ในส่วนของงานเวทนาที่ผู้คนทั้งหลายประสบพบเจอก็คือทุกขเวทนาเวลานั่งสมาธิไปแล้วมันปวดมันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหัวเจ็บเอวนะเจ็บไหล่นะเจ็บท้องนี่นะก็เป็นทุกขเวทนาแต่ความจริงนะทุกขเวทนานี่มันดีเพราะอย่างเพราะมันมีอารมณ์ให้กำหนดก็คือกำหนดที่ความปวดนั้นนะปวดแข้งกับปวดเนาะปวดแขนกับปวดเนาะจนความปวดนั้นมันหายไปหรือเบาบางลงนะก็ไปดูอันอื่นต่อเพราะว่าเวทนานั้นก็ตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีภัยที่เกิดมาบนโลกนี้ท่านผู้ฟังจะตุกตลอดเวลาตั้งแต่เกิดพ้นจนตายยังตุกอย่างเดียวนี่บ่มีแล้วก็บ่มีภัยที่เกิดมาแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวโดยที่มันมีความตุกมาเจือปนเลยเนาะโอ้เกิดมาสบายตั้งแต่เกิดม่วนนันสันเล่าพดจนตายก็บ่มีย่อมมีความสุขย่อมมีความตุกสลับซับเปลี่ยนกันไปนะทีนี้เวทนาเนี่ยเป้าหมายของการปฏิบัติเวทนานี้เปิ้นต้องการเฮือหันถึงความตุกเปิ้นต้องการเฮือหันถึงความตุกว่าชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมันตุกเนอะมันไม่ใช่ของสบายนะมันไม่ใช่ของที่ม่วนที่งันอันยังนะทีนี้เมื่อหันอย่างนั้นแล้วเราก็รีบเร่งปฏิบัติเจริญภาวนารีบปฏิบัติกรรมฐานรีบศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อจิตมันหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อชีวิตมันหลุดพ้นจากความทุกข์บ่เฮือมันทุกข์แห่ง
อันนี้คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาความรู้สึกชอบบ่ชอบเฉยๆ3อย่างนี้แต่3อย่างนี้แน่นอนว่ามันตั้งอยู่กฎตั้งอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นคือการตั้งอยู่คือการดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราพอทะลุถึงเวทนาหรือว่าความทุกข์เนี่ยหันจดจ่อกับมันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนอะตอนนี้นะความทุกข์ตั้งอยู่ละนั่นความทุกข์ดับไปเดี๋ยวสุขเกิดขึ้นแล้วเนอะสุขตั้งอยู่สุขดับไปเออเฉยเฉยเกิดขึ้นเฉยๆตั้งอยู่เฉยๆดับไปนะพอเวทนาเมื่อหัน3อย่างนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วพอเวทนาเฮ้อทะลุไปจนถึงความทุกข์บ่าโลกชีวิตมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความลำบากที่มันสุขเนี่ยก็หมายถึงความทุกข์มันลดลงแต่ความทุกข์นั้นมันบ่ได้หายไปนะความทุกข์นั้นอยู่กับโลกแล้วก็จะมีความเพียรมีความพยายามที่จะหนีที่จะลดที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติโดยกำหนดพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนานี้ก็หมายถึงสุขทุกข์เฉยๆนะก็มีอยู่ประมาณนี้นะแถมอันหนึ่งคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หมายถึงสติที่โดยกำหนดพิจารณาจิตเป็นอารมณ์จิตนี้ก็ได้แก่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีสติพิจารณากำหนดจิตหึ่งหูอารมณ์ท่านผู้ฟังหรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นว่าเป็นอย่างใดจนจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาพอต่อไปจนเกิดปัญญาหันทั้งจิตภายในหันทั้งจิตภายนอกทั้งที่กำลังเกิดแล้วก็กำลังดับทั้งส่วนที่เป็นความชอบแล้วก็บ่ชอบจนคลายความยึดมั่นถือมั่นในจิตได้มีสติชัดในจิตว่าจิตนี้สักแต่ว่ามันเป็นจิตมันบ่ใช่สัตว์บ่ใช่บุคคลบ่ใช่ตัวตนบ่ใช่เฮาใช่เขาสาระสำคัญของการไปดูจิตก็เพื่อเฮือหันถึงไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนิจจังอนิจจังพอจิตเฮือหันอนิจจังที่จริงจิตมันก็แสดงความเป็นอนิจจังของมันออกมาอย่างนั้นเพราะว่าความเร็วของจิตในการขึ้นอารมณ์ขึ้นรับอารมณ์นะในการตกลงสู่ภวังค์เอาอารมณ์ไปเก็บในพระอภิธรรมเนี่ยมันบอกว่าจิตรับอารมณ์7ขณะขึ้นมาเก็บอารมณ์ไป7ขณะแล้วก็ไปลงเก็บอารมณ์ไว้ในภวังคจิตหรือจิตใต้สำนึก อย่างเงี้ยนะแต่ความที่มันเร็วนะเฮาก็เลยบ่หันการเปลี่ยนแปลงหรือความเร็วของมันนะบ่หันการขึ้นรับอารมณ์บ่หันการลงไปสู่ภวังคจิตหรือจิตใต้สำนึกของมันแต่พอมีสติ มีสมาธิมีปัญญาไปพออย่างตีตื่นนะอย่างชำและจำแนกออกมามันก็จะหันว่าโอ้จิตนี้มันเร็วนะใน คัมภีร์ท่านผู้ฟัง ขอสมาอภัยท่านเปรียบเทียบว่า1นัดรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันคิดไปแสนกดเรื่องคนเอานั่งกึดเนี่ยแค่ดีดมือแป๊บเดียวเนี่ยกึดไปแสนกดเรื่องดอกพอคอยจิตมันเร็วแค่ไหนท่านผู้ฟังเพราะนั้นถ้าเฮามา มีสติมันก็จะสามารถตีตื่นหันถึงความเร็วของจิตได้นะจิตนั้นมันเกิดขึ้นคิดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปคิดเรื่องหนึ่งนะตัวยูฮัมตี้ใจยูฮัมตี้ล่ะนะมันเร็วนะคิดถึงอนาคตคิดถึงอดีตคิดถึงปัจจุบันคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันเร็วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเหมือนกับหลอดไฟท่านผู้ฟังหลอดไฟเฮาพอกอยหลอดไฟเนี่ยลองเหงยขึ้นพอหลอดไฟเนี่ยเฮาก็เหมือนว่ามันสว่างอยู่อย่างนั้นแต่ที่จริงเนี่ยมันกระพริบหลอดไฟมันกระพริบแต่มันกระพริบเร็วจนเฮาบ่หัน
การกระพริบของหลอดไฟนะจนแต่ถ้ามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปพอกอยมันน้องกัญญาว่าอ๋อนี่มันกระพริบจิตก็เป็นอย่างนั้นมันเร็วนะเหมือนพัดลมนี่เนาะเหมือนที่เขาเปิดพัดลมถ้าเปิดเร็วๆนี่มันก็มาหันเป็นซี่ๆมาหันเป็นแฉกๆมาหันเป็นใบแต่ถ้าปิดปุ๊บเขาก็หันละว่าอ๋อมันเป็นแฉกมันเป็นแฉกมันไม่ใช่วงกลมด้วยความที่มันเร็วภาษาพระห้องความเร็วนี่ว่าสันตติคือการสืบต่อสืบเนื่องมันเร็วเขาก็เลยมาหันความเป็นซี่มาหันความเป็นแฉกของมันมาหันกันเกิดดับของหลอดไฟนะแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปหันก็จะหันกันเกิดขึ้นกันตั้งอยู่กันดับไปของมันเป้าหมายของการปฏิบัตินะวิปัสสนากรรมฐานในฐานจิตเนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักปฏิบัติธรรมนั่นมีในส่วนของการหันเรื่องของการเป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เตี้ยงเพราะจิตเนี่ยมันจะแสดงความเป็นอนิจจังแสดงความบ่มั่นบ่เตี้ยงออกมาได้ชัดได้ง่ายที่สุดแล้วก็ดูได้ชัดที่สุดก็คือดูที่จิตนี้นะดูที่จิตนี้วันหนึ่งเนี่ยเฮาเกิดบ่โหจักกี่เรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาฮับหูฮับซากเนี่ยไปจนถึงนอนหลับเนี่ยบ่โหจักกี่เรื่องจําบ่ได้แล้วเนี่ยย้อนไป7วันที่แล้วก็จําบ่ได้ว่ากินอะหยังมันเร็วนะวันเวลามันเร็วนะเจ้ากลางวันเย็นนะเพราะนั้นความเป็นอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งนี้ความเป็นอนิจจังคือความบ่มั่นบ่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งนี้ในส่วนของจิตเมื่อเราดูจิตเราก็จะหันมันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงนะฮะแต่มาหนึ่งเป็นอันสุดท้ายท่านผู้ฟังคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็หมายถึงสติที่ตัวเองกำหนดพิจารณาอารมณ์โดยเฉพาะธรรมพิจารณาธรรมนี่เป็นอารมณ์ธรรมะในที่นี้ก็ได้แก่ธรรมะที่สามารถกำหนดหูด้วยจิตได้ทั้งธรรมที่มันเป็นกุศลและเป็นอกุศลนะไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4ขันธ์5นิวรธรรม5อายตนะ12เป็นต้นก็มีสติพิจารณากำหนดนะธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาพอกอยไปจนเกิดปัญญาหันธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งที่กำลังเกิดแล้วก็กำลังดับทั้งที่ส่วนที่เปลี่ยนที่ชอบแล้วก็จนคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมได้มีสติหันชัดในธรรมว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าเป็นธรรมนะบ่ใช่เป็นสัตว์เป็นตัวเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขานะฮะก็ในส่วนของธรรมะเนี่ยนะคือการพิจารณาพอกอยนิวรธรรมนะหลักๆเนี่ยเพิ่นจะใช้นิวรธรรมธรรมะนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะหรือว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อหื้อหันอนัตตาความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะหันถึงความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะอันนี้คือสติปัฏฐานนะ4ก็คือกายการพิจารณากายเวทนาคือการพิจารณาเวทนาความรู้สึกนึกคิดจิตคือพิจารณาจิตแล้วก็ธรรมก็พิจารณาธรรมโดยเฉพาะในส่วนของนิวรธรรมคือความชอบบ่ชอบก็พิจารณาพอกอยมันตามนั้นชอบบ่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยมันเกิดขึ้นกับการที่เราได้นั่งสมาธิแต่เราบ่สามารถที่จะไปกำหนดให้มันบ่มีหรือกำหนดให้มันสั้นมันยาวอะไรอย่างใดมันก็เกิดขึ้นตามนั้นอย่างเช่นนั่งสมาธิอยู่เกิดความชอบก็ชอบเนาะบ่ชอบก็บ่ชอบเนาะง่วงก็ง่วงเนาะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านเนาะสงสัยก็สงสัยเนาะก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะเราบ่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปปรับให้มันหนักมันน้อยได้ก็
ก็เกิดขึ้นตามนั้นนะถ้าง่วงก็ง่วงไปนะชอบก็ชอบไปฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านไปสงสัยก็สงสัยไปนะตามสภาพจนเมื่อเกิดหันถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยมันบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้จะให้มันเป็นอันใดอันหนึ่งไปตลอดก็ไม่ได้จะให้มันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตลอดก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้เป้าหมายคือหันอนัตตาคือหันอนัตตาหันความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนหันความที่บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะอันนี้คือสติปัฏฐาน4การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในฐานกายเป้าหมายคือหันอสุภะหันความมันหันความบ่สวยบ่งามนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหันถึงความทุกข์คือหันทุกข์นะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหันถึงอนิจจังคือความบ่มั่นบ่เที่ยงธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหันความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นี่คือสติปัฏฐาน4ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เพื่อให้หันไตรลักษณ์เมื่อหันไตรลักษณ์แล้วก็จะเกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นหรือภาษาพระเป็นฮ้องว่าคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้นะเวทนาก็หันถึงความทุกข์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือหันถึงความเป็นอนิจจังธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือหันความเป็นอนัตตาเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเข้าถึงซึ่งไตรลักษณ์ก็จะแจ้งก็จะชัดในไตรลักษณ์คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็บวกรวมไปตัวถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือว่าร่างกายนั้นมันเป็นอสุภะมันเป็นของบ่สวยมันเป็นของบ่งามมันเป็นของที่มันบ่ควรยึดถือบ่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเฮาแต่เพียงว่าดูแลมันเป็นไปตามอัตภาพพอกอยมันไปตามสภาพบ่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มหรือว่าห่มมันยังครับในส่วนของกายนะปฏิบัติเวทนาหันถึงความทุกข์โอ้ร่างกายนี้ชีวิตนี้ทุกแต่ทุกว่านะปัญจักขันธาพราหเวขันธ์5เป็นของนักเนอทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดมันเป็นตุกแล้วมันตุกแต่หันได้จากการไปดูเวทนาความตุกนี้หันได้จากการไปดูเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หันถึงการเป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างจิตคิดเรื่องหนึ่งไปคิดเรื่องหนึ่งคิดเรื่องหนึ่งไปคิดเรื่องหนึ่งวันนี้ทั้งวันคิดได้เป็นล้านเรื่องวะมโหจักกี่เรื่องนี่เป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานหันถึงอนัตตาความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อหันอย่างอี้ท่านผู้ฟังในฐานของกายในฐานของเวทนาในฐานของจิตในฐานของธรรมหันถึงวันหันมันมันก็จะทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นภาษาพระพนมอุปทานออกได้เมื่อคลายความอุปทานหรือว่าความอุปทานมันลดลงมันหายไปความสุขก็จะเกิดเพราะความทุกข์นั้นเกิดจากการอุปทานการยึดถือนะเหมือนที่อาตมาภาพเคยบอกมันนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากอย่างห้องอย่างที่เป็นทุกข์อย่างแรกชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เพราะการเกิดนั้นนำไปสู่การแก่นำไปสู่การเจ็บนำไปสู่การตายนะชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์นะแก่เป็นทุกข์แต่มันมาได้ดังใจจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะพอก็พอบ่ชัดจะฟังก็ฟังบ่ค่อยดีแต่ความแก่เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่รักที่พอใจความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะแล้วกับที่สำคัญคือสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยเป็นรากเหง้าของความทุกข์นะเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทีนี้เมื่อเราคลายความยึดมั่นถือมั่นโดยการไปดูไตรลักษณ์ว่าไปดูสติปัฏฐานดูสติปัฏฐานว่าที่จริงกายของเขานี่มันบ่งามเป็นอสุภะนะอ๋อ
เวทนาความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่แท้เนี่ยทุกข์อยู่ตรงนี้นะไปหันจิตก็คือหันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงของชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปหันอนัตตาความบ่เจตัวบ่เจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งด้วยสติด้วยปัญญาชัดเจนก็คลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นของของเขาอันนี้คือปฏิบัติธรรมทางตรงท่านผู้ฟังไปนั่งสมาธิเพื่อหันสิ่งเหล่านี้บ่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิหันจัตถิจัตตาหันเทวบุตรเทวดาหันอดีตอนาคตพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหันสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เป็นโมฆะนะแต่การนั่งสมาธิแล้วหันตาม4อย่างนี้คือหันไตรลักษณ์คือหันว่าร่างกายเป็นอสุภะนะไปส่วนในส่วนของกายเนี่ยได้ประโยชน์ไปหันถึงความทุกข์ในส่วนของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ประโยชน์ไปหัน อนิจจังในจิตนะว่าจิตมันเป็นอนิจจังมันบ่มั่นบ่เที่ยงเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปเนี่ยได้ประโยชน์ไปหันอนัตตาในส่วนของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหันความบ่เจตัวบ่เจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เนี่ยอันนี้เป็นสุดยอดของประโยชน์หันอย่างเงี้ยได้ประโยชน์แต่ไปหันอันอื่นเนาะอันผีสางนางไม้เทวบุตรเทวดาอดีตอนาคตเลข3ตัว2ตัว6ตัวพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าไร้ประโยชน์นะเวลาเอานั่งสมาธิเนี่ยเอาก็ต้องหัน4อย่างนี้คือหันกายหันเวทนาหันจิตหันธรรมอันนี้คือหันได้ประโยชน์นะคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องพี่น้องว่าปฏิบัติธรรมให้ถูกทางดูสติปัฏฐาน4เพื่อหันไตรลักษณ์หันไตรลักษณ์แล้วนะก็นำไปสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นหมดลงก็ความทุกข์ก็หมดลงดับลงความสุขก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นแนวของอริยชนเป็นแนวพุทธชาวพุทธต้องเดินตามแนวนี้ในการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ว่าไปหันเทวบุตรเทวดานรกสวรรค์อนาคตอดีตอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นถ้าเห็นเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องว่าเป็นวิปัสสโนปกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้วิปัสสนานั้นมัวหมองมันบ่แจ่มใสนะก็ต้องกำจัดออกไปนะบ่ควรเห็นนะแต่ว่าคนปัจจุบันนี่ห่มไปเห็นอดีตห่มไปเห็นอนาคตนะห่มไปเห็นนรกสวรรค์ห่มไปเห็นนั่นเห็นนี้นะที่จริงพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิปัสสโนปกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้วิปัสสนามัวหมองเป็นสิ่งที่มันบ่ถูกเป็นสิ่งที่มันบ่ต้องเป็นสิ่งที่มันไม่ควรนะฮะแต่การหัน4อย่างนี้ก็คือสติปัฏฐาน4นี้นะหันกายเห็นกายดูกายเห็นอสุภะนะดูเวทนาเห็นทุกข์ดูจิตเห็นอนิจจังดูธรรมเห็นอนัตตานี่คือสิ่งที่ควรเห็นนะคือสิ่งที่ควรรู้นะถ้าชาวพุทธเห็นรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าแล้วก็จะรูดพ้นจากกิเลสนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมานุปัสสนาเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4นะท่านผู้ฟังนะฮะในช่วงอาทิตย์หน้าจะพูดถึงเรื่องธาตุกรรมฐาน4นะแต่ว่าในวาระโอกาสนี้ในสติปัฏฐาน4นี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนได้เวลาที่จะเปิดสายนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเออสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดจะโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาถามคำถามเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันนะฮะตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไปสาเจ้าเข้าอุย่องได้ฮะโอได้ยอมแม่โอได้โทรมาจากบ้านกอกเจ้าบ้านนักกอกสร้างอ่ะที่เขาไปทำบ้านเนี่ยเป็นจันทรีอ่ะจำได้ละจำได้แล้วเนี่ยนี่เปลี่ยนเป็นจันทรีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นลูกแล้วเนี่ยอ๋อสาธุจำได้ละยอมแม่โอ้ยแม่เป็นเป
ันไปจากเข้าไปที่ SP แล้วไงอ๋อตอนเจ้านะตอนแรกนั้นอาจารย์เทถึงเรื่องโควิดเนาะโควิดเนาะเออเดี๋ยวไอ้โควิดนี่ดูแม่เฮาเนาะอย่าทำเฮาเนี่ยเนาะเมื่อแต่กำมีมานี่นี่ตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยชนะโลกโควิดอืมเนาะเดี๋ยวเป็นตาคำเดียวปฏิบัติธรรมแล้วชนะโลกโควิดเนาะยอมแน่เนาะแต่โลกโควิดนี่นะเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยชนะโลกโควิดอืมแต่โลกโควิดเนี่ยมันเป็นมันสอนนี่เด้อมันสอนเฮาอยู่6ข้อเจ้าว่ามาเลยแม่1ออกกำลังกาย2เดินจงกรม3รักษาศีลภาวนา4ปฏิบัติธรรม5นั่งฟังสุเจ้าและสมณเณรเทธรรม6หมู่เฮาจะชนะโลกโควิดได้สบายก็อยู่ดีใจเจ้าโอ้สาธุอันนี้ของโลกโควิดนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญตอนหลังเนี่ยสติปัฏฐานเสียนอริยสัจสี่เนี่ยก็ดีมันอยู่ที่ตัวเฮาหมดเลยก็มันมีกายจันทร์จิตตะวันจิตใจเนาะแต่เฮามันจิตจิตใจเฮาแข็งเข้มแข็งนะชนะไอ้หมดอ่ะแม่นละแม่นละโลกโลกันตึงเสาเนี่ยมันตึงเงี้ยสาธุเจอบินแล้วสุดนี้อ่ะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวก็วันนี้น่ะจะเป็นปีเดียวประจักษ์แก่เมื่อนกันแม่เนี่ยอายุ72เนี่ยเขาทำบุญตั้งแต่ก็คือมันสูงเป็นก็ใหญ่ลูกใครใครเชียบจะเขาหาโตเนาะจะเนี่ยท้ามาถึงตายอื้อถึงตายแต่เป็นปีเดียวมันบอกว่าอีเนาะเออเพราะสินปีมันหายไปแล้ววันที่2มันสินเนาะมันชินดีในปฏิบัติธรรมตาพาแล้วก็ไปโจยกันอยู่ยังกันเรียนบ้านเนาะมันรู้ได้หมดเลยลูกดีโยมแม่ดีคนใหม่มาหมดอ่ะเคยไม่เคยจะแข็งแรงอยู่ได้มันก็ปีมาหมดอ่ะได้ชีวิตใหม่มาเนาะได้ชีวิตใหม่มาเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดสามเลยเนาะกลับไปนมเนาะเออแล้วมันหูหมดอ่ะในความจำต่างที่เฮาเกิดบ้านมันจำได้หมดอ่ะลูกเราเคยเหยียบยั้งเราเคยช่วยแม่มาอย่างได้อย่างเงี้ยอืมโอ้ดีเหมือนกับได้ชีวิตใหม่เนาะโยมแม่มันไปแนวอย่างได้เนี่ยช่วยแม่ตลอดมันไปไม่สบายเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่ใครเนาะเพราะนั้นตอนที่เป็นสี่อายุที่5เนาะเพราะนั้นสบายอ่ะยินดีมากเลยเมนเป็นมดแล้วเป็นสบายไปที่ไหนเป็นกับว่าหัวใจอ่อนหัวใจออกตอนเนี้ยแต่ถ้าที่คนวิธีสีในหูแล้วนี่ก็ตัดหัวใจหักษาหมอนแล้วคนหายแต่พิจารณาขึ้นลาหมูใจนี่จ้ะคนทำงานเป็นนี่เนาะแม่ก็เขาว่าทบาทเลยอ่ะเป็นตัวพิจารณาเลยพิจารณาหมดแต่ที่หมดที่สีด้วยแล้วก็ย้อมสีใช่ไหมแล้วกูมาผมมาผมก็จะโกเนาะลูกหูไปบ้างพิจารณาสีไปทำงานเหล่งโฟมเมแล้วเขาโซ่ไม่เกี่ยวไหวเหมือนในเนาะเขาเหนื่อยไหวลูกเขาเหนื่อยไหวอยู่ที่คู่บามรณภาพเป็นแบบที่ว่าบาทมันแฮมกินเนาะแฮมกินสมัยก่อนที่เจ้าพ่อบาทมันมีถึง200ฝ่ายแต่ลูกเจ้าเรียนแฮมกินในวันไหนนะหนึ่งข่าวนี้กระสอบถึงกระสอบถึงกับยี่ตีกับลูกนี้อีกอะแต่แฮมกินสามหมอกสองหมอกครั้งลงก็นำทีเนี่ยถึงวันเลยเนาะแต่ไม่จะมีเงินเดือนอย่างเนอะไปช่วยพ่อแม่อยู่หน่อยเลยเป็นบุญได้อุปถัมภ์พระสงฆ์อุปถัมภ์พระสงฆ์ได้เป็นบุญในช่วงนั้นเนาะมันน่าจะบุญท้ายเลยอ่ะเอออยู่แบบที่แปดอ่ะบุญกรรมบุญจูมันน่าจะไม่เป็นตัวเนี่ยอยู่เนี่ยไปอย่างแม่น้ำเนี่ยรบกวนไปเลยอ่ะดีโยมแม่ดีอย่างใดก็ต้องรักษาสุขภาพนะโยมแม่เนอะเพราะเดี๋ยวพอแล้วปีแล้วนี่สอนถึงหูหนักทำงานกับบ้านนี่ก็หายงานมวดก็เอาหลักที่บ้านที่บ่อยังสมบูรณ์มามันชนะมันแต่แท้ขอเขาทุกคนเดินถ่ายไข่ไปยันพี่ลงพี่โต๊ะกังวลนะเจ้าหนึ่งจะไปหยิบติดอันจะมันว่าถึงหลงตกไปถึงมันเอาวันนี้บินรักเตอร์อันที่ผ่านมาหนาวเอามาควางไว้เตอร์อันที่มาถึงตกไปคืนละเอียดเนาะนั่นละเอาแค่นี้ก่อนชีวิตจะอยู่ได้ก็ลาบอ่ะแต่อีนะเจ้าอยากก่อนยังมาปะ
ฟังแฮมนอกสาธุสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่ตั้งบ้านมะกอกนะที่อันวัดพระพุทธบาทตักผ้าโทรมาและได้ข้อคิดอันหนึ่งมันบอกว่าเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาก็บ่ต้องไปยึดติดเรื่องที่จะมาตักหน้านั้นก็บ่ต้องไปกึดเติงหาเตื้อเอาปัจจุบันเป็นป้ายนะแล้วก็บอกเทคนิคเคล็ดลับสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับครูบานะผมมาจากผมมาจากโกก็ดูแลเรื่องอาหารพระสงฆ์องค์เนนก็เป็นบุญเนี่ยคืออายุยืนของวันนี้ต้องอนุโมทนาวันนี้มีสายก็มาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้ของเจริญพรวันสาจารย์อาจารย์อ๋อสาธุแม่อาจารย์เรือนสายจ้ะอย่างแม่มีโรคเครียดโรคกังวลโรคเครื่องเศร้าเนี่ยมันต้องมาแย้มแล้วนะบักไก่บักไก่แล้วเนาะแม่เนาะบักไก่ละเออเนี่ยเฮาลุดพ้นจากเรื่องวันนี้แล้วสบายมากเนาะอืมมีอารมณ์แจ่มใสนะเออดีละอยู่สบายแล้วนะเนี่ยก็ย้อนมีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงเนาะแม่เนาะอยู่กับศีลกินกับทำไปอันห่างไกลความเครียดห่างไกลความทุกข์สบายใจ ดีโยมแม่ดีต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะจ้าวันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมหนาวอันมดหายไปพ้องละกะโอ้อากาศดีสบายเนาะอ๋อกำลังสบายอย่างเงี้ยดีหน่อยเดียวทำสักบางก็จะเข้าฮ้อนตอนนี้สบายไปก่อน อย่างไรก็ฮะรักษาสุขภาพนะโยมแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรแม่จันเรือนใสโทรมาจากเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาเห็นสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าค่ะพระเจ้าท่านราชาอ๋อจะสอนเลยค่ะสาธุจังหวัดต่างๆเจ้าสาธุนะเป็นยังไงพ่อโยมแม่อากาศตังปูนวันนี้เจ้าสบายแล้วอยู่บ้านหนาวบ้านฮอดมากเหมาะเนาะแม่เนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าอ๋อสาธุก็ชัดเจนเจ้าสองได้ปอฟังได้เข้าใจได้ปอม่วนเนาะแม่เนาะนะเจ้าเข้าใจดีเจ้าหอนใจเจ้าเพราะว่าก็ได้เข้าใจกันเนาะน่าธรรมะของพระเจ้าเป็นข้อเป็นอย่างๆเจ้าปฏิทินธรรมะเจ้าแปลเนาะเจ้าเนาะแม่นแม่นอยู่ในการสวดมนต์ธรรมบัตรที่จริงถ้าเราสวดมนต์เพื่อเรียนรู้เนี่ยเราจะได้หัวอย่างนักนะนะบ่ได้สวดเพื่อศรัทธาโดยที่บ่แปลนะต้องแปลนะถ้าแปลก็จะได้รู้นะแปลจะได้เข้าใจเจ้าแม่นแม่นว่าอะอย่างอ๋อคนสอนอย่างอี้อย่างอันเนี่ยนะอืมเดี๋ยวมันหมดนะเจ้ายังถ้ายังทำมาจักแปลมันมีความหมายจับแล้วได้หกความหมายแล้วเจ้าอ่าใช่เป็นเรื่องแต่ที่จริงธรรมะทั้งหมดก็อยู่ในหั่นนะธรรมะทั้งหมดก็อยู่ในหัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าคนแบบแปลก็บ่รู้เรื่องนะต้องแปลเนาะเจ้าแต่เนี่ยจะได้หกความหมายแบบตอนไหนเป็นตอนไหนล่ะเจ้าเนาะแม่นละเฮาก็ม่วนไปตวยแล้วเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเจ้าได้เอามาใส่ตวยเจ้าเฮาบ่ได้แปลนี่เฮาก็บ่รู้ความหมายเฮาก็ได้เอามาใช้หยังพระอาจารย์ว่าเจ้าใช่ๆถ้าใช้แล้วเป็นประโยชน์ต้องอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเจ้าแม่เป็นหวานมีความสุขสวดมนต์แผ่นี่เจ้าสาธุนะเฮาก็อยู่กับศีลกินกับธรรมไปอย่างเงี้ยมันม่วนสบายใจดีเนาะแม่เนาะจ้าหัวใจใบใจไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอย่างซ่าอย่างอยู่แบบสบายสบายเจ้าเนี่ยความที่จริงเงินคนที่เปิ้ลมีความทุกข์นี่เปิ้ลจะอิจฉานะแม่เนาะทีนี้ไปหันไปยังโอ้อยากได้เนาะหันมาหันเขาโอ้อยากได้เนาะตกไปเรื่อยนะแต่ถ้าเฮามีความสุขคำเอาอย่างนักละเฮาก็เอาแต่ที่มันจำเป็นมันไม่ต้องโลภนักไงเนาะเจ้าแม่นะแม่ว่าเป็นทรัพย์สินของยังไงก็หลุดมั้งหยุดมาจังวันนี่มันมีอย่างซ่าอย่างของมีธรรมะอย่างนี้โอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจ้าสาธุกำลังใจพระอาจารย์ด้วยเนอได้กำลังใจจัดนักสาธุเจริญพรสาธุกับแม่สาเจ้าสาธุแม่คำนวณจากแจ้ซ้อนลำปางโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันมีธรรมะแล้วมันสบายใจนะฮะ
เรียนเชิญเจริญพรเด้อท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122จะโทรเข้ามาถามปัญหาโทรเข้ามานะอวยพรอวยชัยโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาให้กำลังใจอย่างใดก็ได้นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรวายสาเจ้าอาจารย์อ๋อสาธุนะแม่หลวงบ้านบวกน่อเจ้าสาเมืองลี้ละปูนนะสาธุวันนี้สัญญาณสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนเจ้าโอ้สาธุอากาศรู้เป็นได้พ่องใจดีสบายใจหวังแล้วสบายใจม่วนใจเนาะแม่น่อม่วนใจสบายใจโอ้สาธุสบายใจม่วนใจก็เอาธรรมะมาเลี้ยงใจนะแม่เนาะนะเจ้าอันอากาศของมาแจ้งมาฟังตัวเลี้ยงเอออยู่กับธรรมะอากาศเป็นได้พ่องยมแม่ที่เมืองลี้ขับมาก็มีเสียงม่วนใจนะแม่เนาะนะเจ้าม่วนใจดีสาธุยังได้ก็อยู่ด้วยกันไปเมินๆนะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุสาธุได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุแม่หลวงบ้านบวกเนี่ยเมืองลี้ละปูนโผล่เข้ามาเฮ้ยกำลังใจแล้วก็บอกว่าถึงวันนี้มีอย่างอยู่กับธรรมะอยู่กับสถานีวิทยุฟังครูบาอาจารย์อย่างเดียวมั่นใจสบายใจแหมต้องอนุโมทนาบุญด้วยเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวโอ้ยแม่ที่ฉันบ้านไอ้ส้มตะบนเจดีหลวงอำเภอไม่สวยเจ้าโอ้สาธุวันนี้สัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่สัญญาณก็ชัดเจนดีเจ้าชัดเจนนี่เนาะอากาศก็เป็นได้พ่องสบายหรือยังแบบนี้อากาศก็มีอยู่หนาวอยู่ตอนเจ้านี่นะโอ้หนาวพ่องเนาะแม่นาะโอ้โหสาธุฟังเงินเบอร์ติดตามอยู่ตลอดได้โทรสาธุตอนนี้ได้โทรมาแล้วได้มาให้กำลังใจแล้วเนาะแม่เนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุสาธุนะโยมโทรมาจากแม่สวยเจียงไฮ้นะโทรเข้ามาร่มอู่ร่มเอ่ยกันโทรเข้ามานะบอกกล่าวว่าฟังอยู่เนอะที่จริงอยากโทรมาบางครั้งบัดที่โทรมาบัดทิศก็มีนะบางครั้งบัดที่ก็ไม่ได้โทรก็มีแต่ฟังอยู่นะนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าอ๋อสาธุยมแม่วันนี้อากาศเป็นได้พ่องหนาวมั้งหนาวเนาะอันตังตังลำปางนี่หนาวนะนะกำลังเหมาะเลยเนาะอืมเจ้าสุสานเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ขัดเจนลีแต่บาทนะก็เอาผมนี่เงี้ยนี่กระบับกระปูนน้อยๆแม่นละอยู่ตอนนี้มันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเอาอันบุญนะเนาะนะเจ้าอันอันที่แจ้งห่มเพิ่นฟังกันนักก็ยอมแม่ทั้งก็แก้ปุ่นท้องแม่เหลิงท้องเหลิงทั้งบุญอ๋อที่อันที่เหลือเพิ่นขาบฟังกันนี่เนาะแม่เนาะนะเจ้าถ้าได้ยินได้ฟังก็โทรมากันห้องน้องพี่น้องทางบุญนะเนาะนางแกห่มมานะฟังจากคนยังหวานี่เนี่ยโทรไปฟังโทรก็ปูก็ขาดกับเจ้าโทรไปอย่างนั้นว่าจะไม่ใหญ่ดิโอ้ก็ขาดกับเจ้าโอ้ก็พระเพื่อนก็โทรลูกห่างจ้ะเขาไม่เข้าใจอะไรหรอเออคนพอเข้าใจแต่ถ้าเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็จะม่วนไปแหมยังหนึ่งเนาะแม่เนาะนะต้องครั้งเก่าพวกเลยกับฟังเก่าจบโอ้ยอดเยี่ยมเลยมันต้องใช้เวลาโยมแม่ต้องใช้เวลาเนาะนอนพังแต่ก็นับไปแต่ก็ตื่นมาพังเนอะชาวอื่นจะเข้าเนาะสาธุสาธุนายโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรนะแม่ฟองแม่จันฟองนะจากเจ้าห่มลำปางโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันแล้วบอกว่าพี่น้องเจ้าห่มก็ฟังกันนักนะหลายสายเลยเนอะหลายตี้หลายตานนะที่ฟังกันอยู่ก็โทรเข้ามาเนอะที่เบอร์0641254122
1254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่อเจริญพรสาธุเจ้าท่านอาจารย์ไม่อุ้ยอินอยู่ไม่แปลสำเมืองฟังข้างอยู่นะเจ้าอ๋อสาธุพี่น้องสำเมืองสัญญาณเป็นได้พ้องสัญญาณชัดเจนเจ้าอันอากาศยังหนาวอยู่นอกสำเมืองนี่นะเจ้าหนาวมาเจ้าเจ้าไม่อุ้ยฟังตั้งแต่สี่ปีแล้วนะเจ้าโอ้เครียดนะไม่อุ้ยอยู่คนเดียวบอกเครียดที่ไหนเจ้าเนี่ย สบายใจเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้ยังเออเมื่อกี้จะตั้งเกียรติให้ลูกขึ้นงานเขาอยู่กันอย่างใดก็ดูแลสุขภาพนะแม่เนอะแล้วเรื่องปฏิบัติอย่างก็สติปัฏฐานสี่นี่ก็เข้าใจดีนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญไปวันนี้ฟังธรรมะที่มันเป็นขั้นสูงนะสติปัฏฐานสี่นี่นะนะสาธุรักษาสุขภาพเนอะกำร้อนกำหนาวเอ้นะสาธุสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะแม่อุ้ยอิ่มจากสะเมิงเชียงใหม่โอ้เข้ามาอู้เอ๋ยว่าเอ๊ะสติปัฏฐานสี่ก็ได้ฟังชัดเจนดีฟัง2ช่วงเนาะนะตั้งแต่ตีสี่พดเจ็ดโมงเมื่อเช้าแล้วก็ในช่วงที่2สติปัฏฐานสี่เนี่ยฟังแล้วก็พอเข้าใจฟังแล้วก็มองที่จริงสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นธรรมสุดยอดของพระพุทธศาสนาที่ทำให้คนนั้นลุกพ้นจากกิเลสโดยตรงเลยนะถ้าเราฟังกันบ่อยๆแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยมันจะเยี่ยมยอดมากนะครับพอดีมีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวันชาเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยบ้านจะถูกตำบลตรงขายอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้สาธุแม่น้อยสาธุวันนี้สัญญาณชัดเจนนะแม่น้อยเจ้าชัดเจนดีแต่ว่าครั้งบุญจังหวัดเจ้าโอ้สาธุของบุญยวาดเนาะน่ะโอ้อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยแสดงความคิดเห็นกันเนอะแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะสัญญาณมันถ้าจะดีเลยนะแม่น้อยเนาะต้องอนุโมทนาบุญกับแม่น้อยเนาะที่ฟังอยู่อันต้องฝ่ายนะตาโทกนะต้องฝ่ายต้องพุ้นนะในเมืองลำปางบอกว่าฟังจากบุญยวาดนะสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอยู่ใดพ่องเจริญพรครับผมท่านครับผมอ๋อสาธุเจริญพรครับผมท่านฟังชัดเจนดีท่านพระครูสัญญาณชัดเจนดีเนาะมึงลีเนาะครับชัดเจนดีพ่อพัดเจ้าล่างแค่นี้จิ๊บอ๋อไม่หลาพัดนะครับสาธุจำได้ยมป่อจำได้เนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะจำได้อืมโอ้ยอยากจำได้เนาะท่านมาคุยเนาะโอ้เข้ามาบ่อยเป็นแฟนประจำเป็นแฟนประจำครับแล้วท่านมาคุยมึงเรียกลมแห้งๆพ่อมาพัดท่านมาคุยเนาะอืมแต่ก่อนตอนหนาวอยู่หน่อยตอนเนาะครับหนาวเย็นอยู่ครับก่อนท่านพระครูมีความสุขความเจริญนะครับเนาะโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับป่าเนอเอาแค่ถ่ายสังวนเหมือนนี้บ่เวลามันน้อยยมป่าเดียวไว้อังคารหน้าเอาสายอื่นโตก็มาเนาะน่ะเนาะจ้ะเอาแค่ถ้าหายวับเพิ่งไปได้อ๋อแต่พอดีมันเวลามันน้อยยมป่อเดี๋ยวเอาไว้อังคารหน้ากันแล้วกันเนาะนะครับอ๋อสาธุสาธุนะต้องขอสุมาอภัยกับป้าพัดเจ้าลาแต่ที่โทรเข้ามาเตรียมกระถาจับดีนะจะบอกนะแต่ว่าเวลามันน้อยเหลือเกินวันนี้นะฮะเลยแฮมประมาณ10นาทีต้องอันนะฮะพอดีคือคนอื่นมันได้โทรเข้ามาต้องพูดร่วมเอ่ยกันพ้องนะฮะก็ดีนะฮะมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสวัสดีเจ้าอาจารย์อันนี้ไม่ตู้บันร่องเนอะโอ้สาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อเจ้าสัจเชนดีเจ้าอากาศเป็นไดพ่องที่ตังปูนโอ้อากาศก็หนาวหนาวขุ่มขุ่มอย่างนี้อาจารย์อย่างไรก็รักษาสุขภาพนะแม่เนอะเจ้ากันน่ะก็แม่ว่าหนาวแต่แม่ก็อยู่ในที่นอนอยู่แม่ลูกไม่ได้มันจะใจแม่มันแข็งขาบดีเนาะต้องดูแลสุขภาพ
จ้าเจ้าก็แต่มาถึงก็ติดเตียงเก่าก็ไปในอยู่แล้วก็ไปติดแต่มันใดเนาะนั่นน่ะแม่ฟังธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องตัวนี้เป็นเครื่องเลี้ยงใจเนาะแม่เนาะเจ้าเม็ดที่สุดละธรรมะเนี่ยเจ้าเอาตัวเจ้าเนี่ยเป็นใจจึงวันนี้ก็มีกำลังอกกำลังใจกำหวนอกหวนใจเหรอโอ้สาธุนะเป็นบุญเจ้าแม่กำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจัดหนักเนอะสาธุเจริญพรสาธุสาธุนะอันโทรเข้ามาจากเชียงรายนั่นสายหนึ่งนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะเวลาแหลมประมาณ10นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรอ้าวไว้สาเจ้าสาธุเมลิดันห้วยทบเนาะสาธุเมลิดันห้วยทบเนาะสาธุเมลิดันห้วยทบเนาะปันโทเข้ามานักปันโทเข้ามาหลายโยมแม่ต้องใจความเพียรสูงหน่อยเฮ้ยโทรถึงเจ้าละเจ้าเออแต่ตอนนี้ติดแล้วนะเจ้าโอ้ฟังครับอาจารย์มาอู้นี่เมื่อใดก็กินสู้กินสบายอู้สบายใจเนาะม่วนใจเนาะแม่เนาะนะมาแล้วก็เข้าใจดีนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเป็นที่เพื่อนบันโทษนะฮะจากละปูนโทรเข้ามาบอกว่าเต้งกดการกดจัดหลายเตื่อนะกดจัดเมินก็จะติดนะพอดีอันสายหนาแน่นปันโทรเข้ามากันนักปันโทรเข้ามากันหลายอู้กันคนเล็กคนน้อยนะจะกี้อันบอกว่าละอันฟังอู้คาถาเตื่อเดียวไว้อังคารหน้าโทรเข้ามาเนิ่นๆต้นรายการจะได้อู้เนาะเก็บไว้ก่อนเด้อนะฮะพระพัดแก้ล่านะเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่พอดีวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรสาธุพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโออันบ้านป่าซางเนาะยอมแม่เนาะสาธุอันสัญญาณเป็นได้พ้องยอมแม่วันนี้ชัดเจนเนาะอากาศเป็นได้พ้องฮะหนาวเนาะแม่มันแม่เจ้าหนาวเนาะแม่วันฮ้อนเมื่อคืนถ้าจะฝนน้ำกำนึงอะนะเนาะอย่างใดก็รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพนะโยมแม่เนาะสาธุสาธุจื่นใจโยมแม่จื่นใจอนุโมทนาสาธุนะสาธุนะญาติโยมที่ฟังกันอยู่เนอะบอกว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์สดหรือว่าทางสถานีวิทยุนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าท่านพระอาจารย์ไม่ชุบเกลียวศิลาพรสิทธิ์มันห้องละปุ่นเด้อโอ้วันนี้มีบุญสามวันตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมโอ้อาธรรมะเนี่ยเป็นที่จ้างที่เพิ่งเด้อท่านพระอาจารย์สาธุนะวันนี้เป็นได้พ้องสัญญาณคุณโยมวันนี้อากาศมันนอกกันพอประฮ้อนมันหนาวสบายสบายนะโยมเนาะสบายสบายเจ้าที่ลำปูนนี่นะเจ้าสาธุยังได้กับรักษาสุขภาพเนอะเจ้าติดตามตลอดเด้อเอาทำแม่แม่เห็นที่จังที่เปิ่งพอมาได้เทียบอะนะปล่อยวางโนดเจ้าโอสาธุอนุโมทนาธรรมะเข้าไปในชีวิตในจิตในใจเนาะน่ะเจ้าเจ้าสาธุได้เทียบตึงเหมือนจังชนะโลกชนะมารได้โนดเจ้าโอสาธุอนุโมทนาสาธุ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 เมื่อเวลาหันเจ็ดนาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ลุงคำนะตอนนี้น่าจะฟังวิทยุอยู่กำลังกดกำลังเป้งอยู่กับโหนะลุงคำตอนนี้ได้รองเท้าแล้วนะลุงคำเนอะโยมเพิ่นเอามาถวายเรียบร้อยถ้าแล้วมาถวายแต่ว่ามันน้อยลำไปเบอร์11นี่นะใส่บอกกุ้มเท้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ลุงคำทรงมาเพิ่มใหม่ลุงคำจากบ้านห้วยการบ้านพงละปูนต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำตัววันนี้มีสายก็มาสายหนึ่งยอมรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระเจ้าค
สาธุเก้านะเจ้าโอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้หนาวอากาศหนาวเนาะยมแม่เนาะเจ้าพุ่นหนาวก็หนาวตอนนี้บ่มอยู่ในห้องนะปิดหน้าต่างหมดก็หนาวต้องดูแลสุขภาพนะยมแม่เนาะเดี๋ยวควายๆมาจะฮ้อนค่ำๆมาจะฝนอย่างใดก็ดูแลสุขภาพเนาะแม่นละแม่นละอย่างใดก็พอก้อยสุขภาพเนาะแม่เนาะสาธุสาธุเป็นกำลังใจนะจ๊ะได้กำลังใจจะนักอนุโมทนาสาธุนะเจริญพรนะพี่น้องจากเชียงรายโทรเข้ามาร่วมบูรณาเอ่ยกันเลยพี่น้องเมืองน่านนะพี่น้องลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่นะทางไลฟ์สดของวัดไฝหินเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบูรณาเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบสักการครับพระอาจารย์อ้าวสาธุลุงคำมาแล้วนะอ้าวโอ้ยพอดีนะสาธุได้แล้วนะรองเท้านะลุงคำนะนะครับแต่ต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนี่ยที่ถวายรองเท้ามาให้ใส่เนาะสัญญาณชัดเจนนะลุงคำเนาะวันนี้ครับชัดเจนดีครับโอ้สาธุกดอันเข้ายากหน่อยเนาะเพราะว่าเปิ้ลฟังกันนักเปิ้ลฟังกันหลายนะต้องคลิปเสือครับต้องอาศัยความพยายามนี่แสดงว่าอันความพยายามทำให้เกิดความสำเร็จนะลุงคำเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุสาธุครับสาธุเจริญพรลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนที่จริงพี่น้องบ้านห้วยการฟังกันนักกันหลายนะเรียนเชิญเจริญพรเนอะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกราบไหว้สาธุอาจารย์เจริญพรอันคุณโยมโทรมาจากอันบ้านเจดีย์3ยอดเนาะเจดีย์3ยอดป้าบุญตาลป้าบุญตาลตั้งแต่เจ้าแล้วก็ต้นมาแล้วนะฮะได้บัดเดียวสวัสดีท่านโทรกันนักโทรกันหลายยมป้าบุญตาลนะสาธุแต่ว่ามีความพยายามนะมีความอดทนนะเนาะได้โทรมาอู้มาเอ่ยกันกำลังใจเนี่ยท่านเนอโอ้เน็ตกลับแล้วได้กำลังใจจัดนักเลยยมป้าไปสาสาธุสาธุอนุโมทนานะป้าบุญตาลเจดีย์3ยอดนะป้าสร้างละปูนโทรเข้ามาบอกว่ากดตั้งแต่เจ้าแล้วนะต้องอาศัยความพยายามหน่อยท่านผู้ฟังนะวิริยะนะทุกขมัจเจตินะบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้เพราะความเพียรนะใจความพยายามน้อยหนึ่งเป็นการฝึกนะวิริยะบารมีขันติบารมีบำเพ็ญ นะฮะปริมีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องนะเจริญพรจ้าวสาจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่นวลหยอดสะพานต่างกับไปหินเหตุเสด็จจ้าโอ้สาธุมาแล้วพี่น้องดอยสะเก็ดเนาะอากาศเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้โอ้อากาศดีเจ้าฝนครึ่งเจ้าโอ้สีท่าฝนจะตกเนี่ยเนาะแม่เนาะฝนตกได้สองสามวันแล้วอืมแสดงว่าอากาศพุ่นยังดีขึ้นนักนะกับหนาวนะอ๋อแม่นเนาะแม่นเพราะมันอยู่บนดอยเนาะแม่เนาะจ้าอย่างใดก็ดูแลสุขภาพนะแม่เนอะจ้าแม่ก็กดโทรกดจะกดว่าพอดีท่านโทรกันนักโทรกันหลายโยมแม่ต้องสุมาอาภัยเนอะน่ะจ้าแล้วฝนน่ะแล้วฝนตกเปล่าฝนบ่ค่อยมีแต่ว่าหนาวไม่เจ้าโยมแม่ตอนนี้ยังหนาวอยู่นะน่ะจ้าอากาศกำลังสบายโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะจ้าวันสาจ้าสาธุพี่น้องดอยสะเก็ดนะเชียงใหม่โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันพี่น้องตั้งฟางพ่องเนอะนะที่ไหนตั้งใดที่ได้รับสัญญาณพอดีเหลือหน้าที่เดียวท่านผู้ฟังได้แหมสักสายหนึ่งเนี้ยนะพอดีสายนี้โทรเข้ามาขอเป็นสายสุดท้ายก็แล้วกันเนาะนะฮะเจริญพรได้สาธุท่านอาจารย์สาธุยมป้าแนะนำตัวน้อยผมชื่อสุรพลครับอยู่ปันส
ังกล่าวอยู่กับพ่อครับโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อน้อครับชัดเจนนี่ครับฟังทุกท่านอาจารย์ทุกองค์ครับโอ้สาธุจื่นใจจื่นใจจื่นใจยอมป้อยังได้กับติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์นะครับได้กำลังใจจัดหนักยอมป้ออนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรป้อได้เห็นสายหนึ่งท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ได้แห่ง1สายวันนี้โอกันหลายเรื่องหลายราวนะอ๋อพอดีมีสายมาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วกันเนาะเจริญพรไว้สาธุพระอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่หมู่11ของพอจอมสองโทรต้องใส่เลขพระเจ้ามาตอนสาธุตอนนี้ติดแล้วโยมแม่สัญญาณชัดเจนเนาะแม่น้อเจ้าโอ้ต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามลำตัวแล้วก็โทรเข้ามาเนาะแม่เนาะเจ้านั้นโทรก็มีสนใจดีเด้อพระแจนมีข้อคิดมีสติดีเจ้าสาธุยังได้ก็เอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสาธุต้องคอยยามน้อยโยมแม่โอ้สาธุสาธุเจริญพรนะต้องพยายามน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังเอาละหมดเวลาท่านผู้ฟังของรายการก็งดทับสายไว้แต่เพียงเท่านี้นะต้องอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญเจ้ากับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่ฮับเอาอันรายการนี้ไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอสุมาภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้ติดบัติต้องขอสุมาอภัยวันนี้รายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเดี๋ยวปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นนิจเทอญเจริญพร